ผมอยากให้หัวข้อของคำบรรยายวันนี้ว่า T บวก3ผมไม่ได้มาแบ่งปันเรื่องวิธีการเทรดหุ้นนะครับ T บวก3อาจจะเป็นศัพท์ที่ทางเศรษฐศาสตร์ใช้หรือเป็นศัพท์ที่ในวงการการเทรดหุ้นเขาก็จะใช้โดย T เนี่ยหมายถึงวันที่มีการทำธุรกรรมและบวกเข้าไป3หมายความว่า3วันให้หลังจากนั้นเนี่ยจะมีการชำระราคาของธุรกรรมที่เราได้ทำนั่นสื่อว่าสิ่งที่ทำวันนี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับอีก3วันข้างหน้าหรือทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยจะมีสมการของนโยบายของรัฐบาลหรือหน่วยงาน T ต้องบวกด้วยดีเลย์นะครับหรือ time lag เพราะว่าทุกนโยบายที่ออกมาเนี่ยณวันที่ออกผลของนโยบายอาจจะยังไม่เกิดขึ้นทันทีแต่ time lag หรือ time delay เนี่ยจะเป็นสิ่งที่เป็นช่วงเวลาสำหรับการออกผลของนโยบายต่างๆและสิ่งนี้มันเกี่ยวข้องกับเรื่องราวต่างๆในชีวิตที่เราเจอการทดสอบและมันเกี่ยวข้องกับพระเยซูคริสต์ที่ฟื้นพระชนในวันที่3ตอนวันที่พระเยซูคริสต์สิ้นพระชนเนี่ยเป็นช่วงเทศกาลปัสกาคนยิวได้มารวมกันและเขาได้รับประทานได้เฉลิมฉลองเทศกาลปัสกาซึ่งเป็นเทศกาลในการปลดปล่อยพวกเขาจากการเป็นทาสในอียิปต์ให้ออกมาสู่ดินแดนพันธสัญญาพระเยซูได้รับประทานปัสการ่วมกับสาวกของพระองค์เป็นอาหารมื้อสุดท้ายหรือลาสซัปเปอร์พระองค์พยากรณ์บอกว่าพระองค์จะสิ้นพระชนพระเยซูสามารถเผชิญความตายได้อย่างหนักแน่นพระองค์ไม่กลัวและเมื่อวันที่เขามาจับกุมพระองค์พระองค์ไม่ขัดขืนเขาทำร้ายโบยตีพระองค์พระองค์ทรงเข้มแข็งขณะที่สาวกของพระเยซูในเวลานั้นกลับกระเจิดกระเจิงอกสั่นขวัญแขวนและหนีไปจนไม่มีใครอยู่ด้วยกันกับพระเยซูแม้กระทั่งคนที่แอบตามไปดูพระเยซูที่ชื่อว่าเปโตรก็ยังแอบตามไปโดยไม่แสดงตัวและเมื่อใครบอกว่าเขาเป็นคนหนึ่งกับพระเยซูเขาปฏิเสธอย่างแข็งขันถึง3ครั้งว่าเขาไม่รู้จักพระเยซูเขาไม่มีส่วนในพระเยซูอะไรเป็นสิ่งที่ทำให้พระเยซูสามารถเผชิญความตายได้อย่างหนักแน่นแต่อะไรทำให้สาวกพระเยซูไม่กล้าจะแสดงตัวร่วมกับพระเยซูแม้ว่าเขาจะไม่ต้องถึงกับความตายสิ่งที่เป็นความแตกต่างของความเข้มแข็งของสองกลุ่มคนนี้ผมคิดว่ามันคือความแตกต่างของกรอบเวลาที่คนใช้มองคำหนึ่งที่เข้ามาในใจผมขณะอธิษฐานกับพระเจ้าคือคำว่า time frame กรอบเวลาที่คุณใช้มองมันจะกำหนดความเข้มแข็งมันกำหนดความรู้สึกมันจะกำหนดการใช้ชีวิตของคุณมีตารางหนึ่งไปกรอบเวลาที่แตกต่างกันสำหรับสาวกกรอบเวลาของเขาณทีนั้นณเวลานั้นก็คือพระเยซูอาจารย์ของเขากำลังถูกตรึงมันคือความตายกรอบเวลาของพระเยซูในช่วงเวลาเดียวกันนั้นพระเยซูมีกรอบเวลาที่ต่างไปคือตั้งแต่ถูกตรึงจนถึงหลังถูกตรึงกรอบเวลาของพระเยซูกว้างกว่าพวกเขาสำหรับสาวกเมื่อเขามีกรอบเวลาว่านี่คือเหตุการณ์ที่คือถูกตรึงสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันคือจุดจบของทุกสิ่งอาจารย์ของเขากำลังจะตายแล้วและความเชื่อกลุ่มก้อนที่ได้เริ่มต้นนี้กำลังจะสิ้นสุดแล้วแต่สำหรับพระเยซูในเมื่อกรอบเวลาคือการถูกตรึงและหลังถูกตรึงคือการเป็นขึ้นจากความตายนั่นกลับเป็นเวลาของจุดบานพับใหม่ของประวัติศาสตร์โลกจากเดิมมนุษย์ทุกคนต้องรับผลของบาปตัวเองจากนั้นเป็นต้นมาพระเยซูทรงรับบาปมนุษย์ที่กังเขมและฟื้นจากความตายชนะบาปเพื่อจะบอกว่าผู้ที่ฝากบาปไว้กับพระเยซูคริสต์บาปเขาจะได้รับการอภัยนั่นคือจุดบานพับใหม่ของประวัติศาสตร์ความรู้สึกของสาวกคือหายนะและความโศกเศร้าเพราะว่านั่นคือจุดจบของทุกสิ่งแต่ความรู้สึกของพระเยซูคือชัยชนะความเข้มแข็งแม้กระทั่งในช่วงที่ยากลำบากที่สุดก็ตามความรู้สึกของกลุ่มสองคนนี้แตกต่างกันมุมมองต่อเหตุการณ์เดียวกันที่ทุกคนพบกับมีความรู้สึกที่ไม่เหมือนกันสิ่งที่มันต่างกันเพราะจุดเดียวเริ่มต้นบรรทัดแรกสุดก็คือกรอบเวลาที่เขาใช้มองหรือ time frame ของเขาไม่เหมือนกันพระเยซูเคยพยากรณ์บอกสาวกไว้ล่วงหน้าว่าพระองค์จะสิ้นพระชนม์และ3วันให้หลังพระเยซูจะเป็นขึ้นมาจากความตายเพราะฉะนั้นกรอบเวลาของพระเยซูจึงมองกว้างกว่าเหตุการณ์การถูกตรึงพระองค์เห็น3วันให้หลังแล้วพระองค์เห็นทีบวก3แล้วสาวกมองสิ่งที่ปรากฏแต่พระเยซูมองไปถึงสิ่งที่กำลังจะมาปรากฏ
สาวกโฟกัสในเหตุการณ์แต่พระเยซูโฟกัสในแผนการขณะที่คนคนหนึ่งมองที่จุดหนึ่งของเหตุการณ์แต่อีกคนคนหนึ่งมองเห็นภาพรวมของทั้งแผนการความรู้สึกของสองคนนี้จะแตกต่างกันและความเข้มแข็งของสองคนนี้จะแตกต่างกันอย่างแน่นอนหลังจากนั้นเมื่อพระเยซูสิ้นพระชนม์พระองค์บอกกับสาวกของพระองค์ให้รอก่อนอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มเขาได้เห็นพระเยซูฟื้นขึ้นมาเขาตื่นเต้นว่าอาจารย์ของเขาเป็นพระผู้เป็นเจ้าเขาอยากจะรีบไปบอกคนมากมายเต็มไปหมดว่าพระอาจารย์ของเขาฟื้นแล้วให้ทุกคนที่เคยข่มเหงความเชื่อคริสเตียนได้กลับมาแต่พระเยซูบอกสาวกบอกว่าอย่าเพิ่งรีบทำให้รอก่อนและพระองค์ใช้เวลาอยู่กับเราสาวกอยู่ประมาณ40กว่าวันในเวลานั้นมันเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากว่าทำไมพระเยซูถึงต้องให้รอก่อนถ้าหากเรามองด้วยกรอบเวลาแคบในไทม์เฟรมแคบๆเราคงไม่เข้าใจพระเยซูจะให้รอไปทำไมแต่ถ้าไทม์เฟรมนั้นกว้างขึ้นแบบพระเยซูได้พูดบอกว่าให้รอจนกว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมาให้เขาอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มเพื่อรับฤทธิ์เดชในการเป็นพยานและหลังจากนั้นการเป็นพยานของเขาจะมีฤทธิ์เดชและทำให้งานเกิดผลมากไทม์เฟรมของพระเยซูนั้นแตกต่างกับที่เราทั่วไปมนุษย์เข้าใจเราได้ของดีๆมาเราอยากจะรีบแบ่งปันแต่ในเหตุการณ์นี้พระเยซูบอกให้รอก่อนจนกระทั่งถึงวันเพนเทคอสต์ซึ่ง50วันหลังจากเทศกาลปัสกาพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จลงมาเป็นเทศกาลเพนเทคอสต์คนยิวจากทั่วใต้ฟ้าประเทศต่างๆเดินทางมารวมในกรุงเยรูซาเล็มสาวกรับพระวิญญาณบริสุทธิ์และพูดภาษาแปลกๆเป็นภาษาต่างชาติคนยิวต่างชาติเหล่านั้นได้ยินเขาสรรเสริญพระเจ้าด้วยภาษาที่เป็นภาษาต่างชาติจึงแปลกประหลาดใจและสนใจว่าคนกลุ่มนี้เกิดอะไรขึ้นกับเขาเปโตรได้ลุกขึ้นมาและเทศนาและคนกลับใจครั้งเดียวถึง 3,000 คนกรอบเวลาของพระเยซูคริสต์กว้างกว่ากรอบเวลาของสาวกและมันทำให้พระองค์ต้องอดทนรอพระองค์สอนให้คนอดทนรอหลังจากนั้นเหตุการณ์ที่3เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จลงมาคนสนใจฟังเปโตรก็ลุกขึ้นประกาศบอกว่าพระเยซูฟื้นพระชนแล้วคำเทศนาในกิจการบทที่2ข้อที่23ถึง28จึงเป็นแค่คำเทศนาการแรกเกี่ยวกับการฟื้นคืนพระชนของพระเยซูคริสต์ที่ออกมาจากปากของเราสาวกกับคนมากมายเรามาฟังคำเทศนากันนั้นของอาจารย์เปโตรด้วยกันในข้อ23ท่านกล่าวว่าพระเยซูองค์นี้ทรงถูกมอบไว้ตามที่พระเจ้าทรงดำริแน่นอนและทรงทราบล่วงหน้าและท่านทั้งหลายได้ประหารพระองค์ด้วยการตรึงพระองค์บนกางเขนโดยอาศัยน้ำมือของคนอธรรมสิ่งที่น่าสนใจในปีตอนนี้คือพระเยซูถูกตรึงไว้ตามที่พระเจ้าทรงดำริแน่นอนและทรงทราบล่วงหน้าเปโตรมีสิ่งที่แตกต่างไปถ้าพี่น้องจำได้50วันที่แล้วเปโตรคนนี้คือคนปฏิเสธว่าไม่รู้จักพระเยซูคริสต์ถึง3ครั้งแต่ครั้งนี้เขาลุกขึ้นประกาศความเชื่อของเขาต่อหน้าคน 3,000 คน50วันที่แล้วแม้สาวใช้คนหนึ่งถามเขาเขายังบอกไม่มีส่วนกับพระเยซูแต่วันนี้ 3,000 คนอยู่ต่อหน้าจริงๆมากกว่า 3,000 คนแต่คนเชื่อน่ะ 3,000 หมายความว่าคนอยู่ในบริเวณนั้นอาจจะประมาณ 4-5,000 หรืออาจจะเป็น 10,000 คนก็ได้เปโตรได้ลุกขึ้นมาบอกว่าเขามีความหวังในพระเจ้าสิ่งที่ทำให้คนอ่อนแอคนนึงกลายเป็นคนกล้าหาญเพราะว่าไทม์เฟรมหรือกรอบเวลาของเขาเปลี่ยนไปในข้อ23พระองค์มอบไว้ตามที่พระเจ้าทรงดำริแน่นอนและทรงทราบล่วงหน้าเขาเปลี่ยนจากเหตุการณ์หนึ่งเริ่มไปสู่การมองแผนการและสิ่งเหล่านั้นมันทำให้คนอ่อนแอคนหนึ่งกลายเป็นคนที่เข้มแข็งได้ผมจึงเชื่อว่ากรอบเวลาคือสิ่งที่เราใช้รับรู้เหตุการณ์มันเหมือนกับตาของเราที่ใช้มองเห็นเพียงแต่กรอบเวลาที่เราใช้มองนั้นมันไปถึงส่วนที่ตามองไม่เห็นในฝ่ายกายภาพด้วยกรอบเวลาเป็นเหมือนเทอร์โมมิเตอร์ใช้วัดอุณหภูมิกรอบเวลาเป็นเหมือนฝ่ามือไว้วัดแปะว่ามีไข้หรือไม่มีไข้กรอบเวลาคือสิ่งที่เราใช้รับรู้สิ่งต่างๆและสามเหตุการณ์นี้ทั้งเหตุการณ์พระเยซูถูกตรึงการรอคอยหลังพระเยซูถูกตรึงและคำเทศนาหลังพระเยซูฟื้นของอาจารย์เปโตรล้วนแล้วแต่แสดงบางสิ่งบางอย่างที่แตกต่างกันคือการมองในมุมมองคนที่เชื่อพระเจ้ากับคนที่ไม่เชื่อพระเจ้ามีจริงกรอบเวลาของเขาจะแตกต่างกันวันนี้ผมจึงมองว่ากรอบเวลาจะมีผลสำคัญมากต่อชีวิตของเราและมีอย่างน้อย4สิ่งที่กรอบเวลาจะมีผลกับชีวิตสิ่งที่1ก็คือความสุขหรือความทุกข์คนเราจะมีความสุขหรือมีความทุกข์ก็ได้กรอบเวลาที่เขาใช้มอง
มันไม่ขึ้นกับสถานการณ์ที่มันกำลังเป็นแต่มันขึ้นกับกรอบเวลาที่เขาใช้มองสถานการณ์นั้นต่างหากผู้หญิงคนหนึ่งที่ห่วงใยสุขภาพห่วงใยสวดทรงกลับต้องมีหุ่นที่เปลี่ยนไปพุงโยน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นกินอย่างกับผู้ชายหลับไม่สนิทเวลากลางคืนเจ็บปวดมากตอนคลอดผู้หญิงคนนี้ก็คือคนที่มีความสุขกับสภาพที่ต้องทนถึง9เดือนเพราะกรอบเวลาของเธอไม่ใช่เหตุการณ์ไม่ใช่ช่วงเวลาแค่9เดือนแต่กรอบเวลาของเธอไกลกว่า9เดือนมันจึงทำให้เธอทนทุกข์ด้วยความสุขเราเห็นคนอุ้มท้องที่ไม่สะดวกสบายหน้าสิวขึ้นเดินก็ลำบากนอนก็ไม่หลับสนิทแต่เขามีความสุขเขาลูบท้องของเขาด้วยความสุขเพราะ time frame หรือกรอบเวลาของเขามันกว้างกว่าช่วงเวลา9เดือนผู้ชายคนหนึ่งต้องออกแรงอย่างมากในการดันลูกเหล็กต้องควบคุมอาหารไม่กล้ากินไขมันต้องเจ็บปวดกล้ามเนื้อเป็นเวลา2วันหลังจากนั้นแต่เขามีความสุขเพราะว่ากล้ามเนื้อของเขาเนี่ยจะสวยงามและคงอยู่หลังจากนั้นกรอบเวลาของเขามันไกลกว่าช่วงเวลา2วันที่ร่างกายไม่สบายมันคือกล้ามมัดใหญ่ที่สวยงามชายคนหนึ่งกินอยู่อย่างมัธยัสถ์ทำงานหนักไม่เที่ยวทุ่มเทชีวิตในการทำงานเพื่อเก็บหอมรอมริบและใช้จ่ายเงินอย่างประหยัดมัธยัสถ์เพื่อเขาจะเก็บเงินสำหรับการลงทุนในอนาคตของชีวิตเขาเขามีความสุขกับช่วงเวลามัธยัสถ์การทำงานหนักการพักผ่อนที่จำกัดเพราะเขามีไทม์เฟรมที่ใหญ่กว่าช่วงความลำบากณปัจจุบันชายคนหนึ่งใช้จ่ายเกินตัวด้วยเงินอนาคตเขามีความสุขเพราะไทม์เฟรมเขาสั้นเขาได้ของที่เขาอยากได้โดยความสามารถปัจจุบันไม่มีและเขาใช้มันได้ก่อนในอนาคตเขามีความสุขแต่ชายคนหนึ่งที่ไทม์เฟรมยาวบอกว่านี่ไม่น่าจะเป็นวิธีที่มีความสุขเป็นวิธีการใช้ชีวิตที่ประมาทและเขาสายหัวไม่เอามันเขาจะมีความทุกข์ถ้าเขาต้องตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้เพราะเขากังวลกับหนี้สินที่จะเกิดขึ้นตามมาระยะยาวในอนาคตเพราะฉะนั้นในเหตุการณ์เดียวกันคนหนึ่งมีความสุขแต่อีกคนหนึ่งมีความทุกข์เมื่อท่านมีความทุกข์กับอะไรบางอย่างผมคิดว่าสิ่งนึงที่เราน่าจะลองตรวจเช็คก็คือเราใช้ไทม์เฟรมอะไรในการมองมันอยู่แล้วถ้าเราตรวจเช็คไทม์เฟรมของเราเป็นไทม์เฟรมที่ยาวเพียงพอเราอาจจะปรับความรู้สึกของเรากับบางเรื่องที่มันควรจะมีความสุขก็ได้เราเห็นตัวอย่างคริสเตียนอีกคนหนึ่งผู้เชื่อคนหนึ่งในฮีบรูบทที่11ข้อที่24ถึงข้อที่26พูดถึงโมเสสซึ่งถูกอุปการะโดยธิดาของฟาโรห์ได้เป็นคนที่มีฐานันดรที่สูงศักดิ์แต่เมื่อโมเสสโตขึ้นเขาไม่ยอมให้ใครเรียกว่าเป็นบุตรของธิดากษัตริย์ฟาโรห์เขาเลือกเพราะว่าเขารู้ว่าเขาเป็นคนยิวไม่ได้คนอียิปต์เขาเลือกการสละฐานันดรที่สูงส่งแทนที่จะอยู่ในพระราชวังที่สะดวกสบายมาสู่การเป็นประชากรของพระเจ้าการใช้ชีวิตที่ต้องเผชิญความอับอายขายหน้าเพื่อพระเจ้ากลายเป็นคนทาสนั่นคือฐานันดรที่ต่างกันระหว่างลูกของราชวงศ์กษัตริย์กับผู้ที่เป็นทาสของอียิปต์ในเวลานั้นคือชาวยิวแต่เขาสละฐานันดรที่สูงส่งลงมาเพื่อจะมารับสภาพเป็นทาสร่วมกับชนชาติของเขาสำหรับบางคนอาจจะมองว่าโมเสสเดินหนีจากความสุขชั่วคราวในอียิปต์เพื่อไปสู่ความทุกข์ชั่วคราวในถิ่นทุรกันดารและนั้นก็เพื่อเขาจะได้ความสุขที่นิรันดรเพราะฉะนั้นถ้าหากเรามีความสุขหรือความทุกข์กับบางสิ่งขอให้เราลองตรวจเช็คไทม์เฟรมหรือกรอบเวลาที่เราใช้มองและมันจะทำให้ความรู้สึกของเราบางส่วนเปลี่ยนไปไทม์เฟรมจะส่งผลต่อสิ่งที่สองนะครับกรอบเวลาส่งผลต่ออย่างที่สองก็คือความอดทนสำหรับคนที่มีกรอบเวลาที่ยาวจะมีความอดทนที่มากขึ้นแต่คนที่มีกรอบเวลาที่สั้นจะมีความอดทนที่น้อยลงความอดทนจึงขึ้นกับกรอบเวลาที่เราใช้ในการมองเราอ่านพระคัมภีร์เดิมนะครับในพันธสัญญาเดิมเนี่ยเราเห็นหลายคนแล้วเราไม่เข้าใจทำไมเขาทำแบบนี้ทำไมเขาดูไม่รอทำไมเขาไม่อดทนเลยและตอบสนองพระเจ้าอย่างคนขาดความเชื่อเราเรื่องราวของเขามาเทศนาสอนมาตัวอย่างคนขาดความเชื่อต้องทำแบบนี้แบบนี้แบบนี้คือคนคนนี้เราไม่เข้าใจว่าทำไมคนที่เคยมีประสบการณ์อย่างนั้นถึงขาดความเชื่อยกตัวอย่างเช่นบิดาแห่งความเชื่ออับราฮัมพระเจ้าบอกอับราฮัมว่าเขาจะได้เป็นบิดาประชาชาติและจะมีบุตรในพันธสัญญามาจากซาราภรรยาของเขาอับราฮัมก็ไม่รอสุดท้ายซาราพาฮากามาเพราะรอนานแล้วไม่มีบุตรสักทีก็เลยเข้าหานางฮากาแล้วมีบุตรคนใหม่แทนบุตรในพันธสัญญาก็คืออิชมาเอล
ในเวลาต่อมาพระเจ้าค่อยให้บุตรในพันธสัญญาทางซาราก็คืออิสอัคและสองคนนี้ก็นำมาซึ่งความแตกแยกภายในครอบครัวถ้าไม่อับราฮัมบิดาแห่งความเชื่อถึงไม่อดทนรอทั้งที่พระเจ้าสำแดงกับเขาชัดๆแล้วถ้าเป็นเราเองพระเจ้าสำแดงกับเราอย่างนี้เราอาจจะอดทนรอได้เราจะมีคำถามลีกคนหนึ่งคือซาอูลทำไมซามูเอลกำลังจะมาแล้วแต่ซาอูลไม่รอซามูเอลกลับไปถวายเครื่องบูชาซึ่งเป็นหน้าที่ของปุโรหิตไม่ใช่หน้าที่กษัตริย์เขาไม่รอคอยเลยเขาช่างเป็นคนที่ใจร้อนและไม่มีความอดทนเมื่อมองดูพัมพีเดิมจำนวนมากเราจะมีคำถามทำไมคนพวกนี้ไม่โตเลยไม่รอพระเจ้าแต่มันแน่นอนครับเพราะเรามองด้วยไทม์เฟรมที่ต่างจากเขาเราอ่านพระคัมภีร์ไม่กี่ข้อเราผ่านช่วงเวลาหลายสิบปีของชีวิตเขาด้วยพระคัมภีร์เพียงแค่ไม่กี่ข้อเราอ่านพัมพียังไม่ถึง1นาทีเราผ่านช่วงเวลา20ปีหรือ30ปีของเขาแต่สำหรับเขาเขาเจอช่วงเวลาการรอคอยที่ยาวนานอับราฮัมได้รับแผนงานพระเจ้าว่าจะมีบุตรในพันธสัญญาตอนอายุ75แต่อับราฮัมมีลูกตอนประมาณอายุ100ปีเขาใช้เวลาถึง25ปีในการรอคอยแล้วคนที่จมอยู่กับความคิดว่าเมื่อไหร่นะเมื่อไหร่นะเมื่อไหร่นะ25ปีเนี่ยมันอาจจะยาวนานกว่าอายุความเชื่อของหลายคนมันจะเกิดการทดสอบที่ทำให้เรายอมที่จะละทิ้งการอดทนแล้วก็รอคอยอาจารย์วีรชัยโกแวได้ให้คำตอบว่าทำไมพระเจ้าต้องให้อับราฮัมรอนานขนาดนั้นท่านได้แบ่งปันบอกว่าพระเจ้าสามารถให้ซาราคลอดบุตรได้ด้วยเพียงเวลา9เดือนแต่เพื่อจะคลอดความอดทนพระเจ้าต้องการเวลามากกว่านั้นสิ่งที่พระเจ้าต้องการในตัวของอับราฮัมไม่ใช่บุตรคนหนึ่งเท่านั้นแต่พระองค์ต้องการสร้างความอดทนขึ้นในชีวิตของอับราฮัมเพื่อเขาจะถูกเรียกว่าบิดาแห่งความเชื่อที่มีความเชื่อผ่านการเวลาก็ตามความอดทนคือคุณลักษณะที่สำคัญที่พระเจ้าต้องการสร้างในชีวิตของมนุษย์ทุกคนนี่จะเป็นเหตุผลที่คำอธิษฐานหลายคำอธิษฐานไม่ได้รับคำตอบในทันทีเพราะพระเจ้าไม่ต้องการเพียงให้เราเป็นคนที่มีพระพรสำเร็จรูปแต่พระองค์ต้องการสร้างความอดทนซึ่งเป็นคุณลักษณะแห่งจริยธรรมในชีวิตของคนถ้าคนมีความอดทนต่ำจริยธรรมจะต่ำแต่ถ้าคนมีความอดทนสูงจริยธรรมในชีวิตของเขาจะสูงขึ้นกว่าเดิมความเชื่อจะเจริญได้ไม่ใช่ในสถานการณ์ที่ทุกอย่างทันใจแต่ความเชื่อเติบโตในเวลาที่สถานการณ์ที่คุณต้องอดทนนั่นคือสถานการณ์ที่เติบโตที่สุดของความเชื่อและในการจะรับรู้พระเจ้าที่สายตามองไม่เห็นคุณใช้ความเชื่อในการรับรู้ความอดทนจึงทำให้เรารับรู้พระเจ้าได้มากขึ้นกว่าเดิมและนี่คือเหตุผลที่พระเจ้าจะไม่ได้ให้ทุกสิ่งอย่างทันใจมากับชีวิตของคริสเตียนในทุกครั้งพระองค์ต้องการสร้างสิ่งนี้คือความอดทนและถ้าคุณขยายกรอบเวลาในชีวิตออกไปเราจะสามารถเพิ่มพูนความอดทนในชีวิตของเราได้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิมความยาวของกรอบเวลาที่เราใช้มองจึงส่งผลต่อความอดทนในโรมบทที่8ข้อ25บอกว่าถ้าเราหวังว่าจะได้สิ่งที่ยังไม่เห็นเราจึงมีความอดทนคอยสิ่งนั้นถ้าคุณมีความหวังคุณไม่ใช่แค่ทีแต่คุณบวกด้วยอะไรบางอย่างเข้าไปสิ่งนั้นในความหวังตัวเลขที่เราบวกเข้าไปจะทำให้เราสามารถที่จะอดทนรอผมเนี่ยมีลูก2คนลูกคนแรกเป็นลูกชายตอนเด็กๆก็เลี้ยงง่ายโตขึ้นมาเลี้ยงยากขึ้นนะครับเขาปวดกลางคืนนะครับปวดขากลางคืนเราก็แปลกใจขับรถไปโรงพยาบาลระหว่างขับรถปุ๊บก็เสิร์ฟไปด้วยก็เจออาการหนึ่งเขาบอกว่าถ้าลูกคุณร้องไห้โดยไม่มีสาเหตุเจ็บปวดขาตอนกลางคืนแล้วคุณกำลังขับรถไปโรงพยาบาลขอให้คุณกลับรถได้เลยพูดเหมือนกับกำลังสอนเราอยู่เลยนะครับเขาบอกกลับรถได้เลยเพราะว่านี่คืออาการที่เรียกว่า growing pain เป็นอาการของกระดูกที่มันเติบโตขึ้นเรื่อยๆและเด็กจะเจ็บปวดโดยไม่มีเหตุผลจะเป็นพักๆเป็นระยะตลอดคืนเป็นช่วงๆแล้วเช้าขึ้นมาเด็กจะดำเนินชีวิตได้ปกติมันไม่เกิดอะไรขึ้นผมก็กลับรถกลับบ้านแต่อาการเนี้ยมันก็ต่อเนื่องมาหลายปีเขาบอกว่าประมาณ8ถึง10ปีจะหายนะครับกลางคืนเราก็จะต้องมียาหม่องไว้ข้างหนึ่งแล้วก็ลูกอีกข้างหนึ่งบางคืนก็ร้องเยอะเขาไม่ได้ร้องทุกคืนนะครับแต่ก็ทุกอาทิตย์นะครับ1-3วันนะครับเราก็ลูกนอนข้างนี้เขาก็จะปวดตอน5 ทุ่ม1 3แล้วตื่นเช้ามาก็เหมือนไม่เกิดอะไรขึ้น
เวลานอนผมก็จะเอาขาลูกพาดไว้ที่หน้าอกตัวเองลูกร้องกลางคืนตีหนึ่งมาก็มือหยิบยาหม่องแล้วก็นวดปับนวดไปเรื่อยๆประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วเขาก็จะหลับแล้วผ่านไป2ชั่วโมงก็จะมาใหม่แบบนี้ผมก็อธิษฐานพระเจ้าทุกคนก็บอกผมหมอก็บอกผมว่าอาการเนี้ยเดี๋ยวมันจะหายเองเราก็โอเคเดี๋ยวมันจะหายเองไม่เป็นไรอดทนหน่อย 7-8 ปีมีลูกสาวขอบคุณพระเจ้าลูกสาวไม่เป็น growing pain แต่ลูกสาวเนี่ยเป็นภูมิแพ้นะแพ้อาหารกินนู่นกินนี่ไม่ค่อยได้เลยกินได้แต่ข้าวกับไก่ทอดเกลือหมูทอดเกลือนะครับแล้วเขาก็จะขึ้นแผลตามบริเวณข้อพับต่างๆนะเป็นแผลแล้วก็เด็กก็จะเกาล่าสุดที่เขาเข้าโรงพยาบาลเพราะว่าเขาเกาจนกระทั่งมันติดเชื้อนะหมอก็บอกว่าถ้าไม่รีบที่จะให้ยาฆ่าเชื้อก็จะอันตรายนะเวลาอาบน้ำก็เป็นช่วงเวลาฮฤหันของครอบครัวเพราะว่าร่างกายเขาก็จะแสบก็จะร้อนเขาก็จะแสบโดนน้ำก็จะแสบเราก็ไม่รู้ทำยังไงเพราะว่ามันมีแผลเต็มไปหมดต้องล้างเพื่อจะทายาใหม่นะครับแล้วกลางคืนลูกก็จะมาเกาแล้วก็ร้องนะครับพอโตขึ้นก็ร้องหนักขึ้นแรงขึ้นจนข้างบ้านเดินมาถามว่าลูกคุณเป็นอะไรหรือเปล่าก็คิดว่าเราทรมานเด็กหรือเปล่านะโอ้ทุกคืนเลยนะครับเด็กจะร้องเสียงดังตลอดเป็นช่วงๆนะครับอาบน้ำก็ต้องต่อสู้กันนะครับทายาก็ต้องต่อสู้กันนอนก็ต้องต่อสู้กันทำมาพอเราไม่ได้นอนมานานหลายปีนะครับโดยเฉพาะภรรยาผมเนี่ยอดทนมากเลยนะครับไม่ได้นอนหลายปีตั้งแต่เริ่มตั้งท้องจนลูกคนแรกเราหวังว่าเราดีใจนะคนที่สองไม่เป็น growing painคนที่2นี่หนักกว่าคนแรกอีกนะครับเวลาเขาร้องพร้อมกัน2คนนี่แยกกันคนละห้องภรรยาเอาลูกคนนี้นะครับเพราะว่าคนนี้ร้องอีกคนนึงจะได้ไม่ตื่นแล้วผมเอาลูกอีกคนนึงเอาเท้าเขามาไว้ที่หน้าอกผมเวลาเขาตื่นก็จะได้ปั๊บมับแล้วก็บีบนวดเลยทันทีนะครับแล้วก็เผชิญนี้จนมันทุกคืนนะครับลูกสาวนี่ทุกคืนเลยลูกชายนี่ประมาณเป็นรอบสัปดาห์นะครับประมาณ 1-3 ครั้งแต่ลูกสาวนี่ทุกคืนเลยทุกคืนมาทิพไปค้างกับคนอื่นที่เกรงใจเขามากเพราะว่าต้องอุ้มเขาออกมาตอนกลางคืนมาร้องไห้นอกบ้านนะแล้วพอมันอดนอนเป็นเวลานานตลอดเป็นเวลานานๆความรู้สึกนั้นเรามีคำถามว่าพระเจ้าเราอาจจะรู้สึกเหนื่อยเนาะนะครับผมก็อธิษฐานพระเจ้าผมทนไม่ไหวแล้วอีกสักวันเดียวผมก็ไม่ไหวแล้วเพราะไม่ได้หลับได้นอนจริงบางทีก็ต้องบอกภรรยาช่วยไปนอนกลางวันแล้วกันเพราะว่าเขาหนักกว่าผมอีกนะกลางวันทำงานกลางคืนก็จัดการรับมือกับสิ่งนี้แต่พระเจ้าก็ให้กำลังใจผมพระเจ้าก็บอกว่าให้เรามีไทม์เฟรมหรือกรอบเวลาที่มันกว้างขึ้นกว่าเดิมผมได้คุยกับหลายคนเขาบอกว่าประมาณ10ปีจะหายผมเจอน้อยคนหนึ่งบอกว่าหนูเป็นแบบเดียวกันเลยเดี๋ยวหายแน่ค่ะอาจารย์17 ปีนะผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะหายไงแต่ผมเชื่อว่าพระเจ้าทรงดูแลสิ่งต่างๆและพระเจ้าใช้สิ่งเหล่านี้อย่างน้อยผมรู้ว่าเขาจะหายแล้วก็ผมรู้ว่าพระเจ้าทรงดูแลทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่าสภาพความเป็นจริงของการอดหลับอดนอนทุกวันเนี่ยมันทำให้เราถูกทดสอบในจิตใจแต่พอไทม์เฟรมเราขยายออกไปผมรู้ว่าเดี๋ยว growing pain ลูกชายจะหายเดี๋ยวอาการภูมิแพ้ของลูกสาวจะหายเมื่อร่างกายเขาแข็งแรงขึ้นกว่าเดิมมันทำให้เรารู้ว่าเราสามารถอดทนกับมันได้มากขึ้นกว่าเดิมตอนมีลูก1คนเราคิดว่าโอ๊ยเราทนไม่ไหวหรอกพอมีลูกคนที่2อุ๊ย1คนสบาย2คนทนไม่ไหวถ้ามีลูก3เข้ามาเนี่ยผมคิดว่าเราจะรู้สึกลูก2ก็จะสบายเรามีความอดทนมากกว่าที่เราจะรู้ตัวเอเมนมั้ยครับนั้นในกรอบเวลาที่ขยายมันจะสร้างความอดทนให้กับชีวิตของเรามันจะทำให้เรารู้ว่าที่สุดแล้วเดี๋ยวก็จะหายเดี๋ยวก็จะมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นเขาจะเติบโตขึ้นเขาจะไม่เป็นแบบนี้แน่นอนโดยเฉพาะยิ่งคริสเตียนเรารู้ว่าพระเจ้าทรงควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างอยู่เดี๋ยวทุกอย่างมันจะต้องดีขึ้นแน่ๆและทำไมพระเจ้าถึงไม่ตอบคำอธิษฐานของเราอย่างทันใจเพราะคุณในลักษณะที่สำคัญที่สุดของจริยธรรมคือการสร้างความอดทนและพระเจ้าต้องการสร้างสิ่งเหล่านี้ในชีวิตของคนพระเจ้าให้บุตรกับอับราฮัมได้ด้วยเพียงแค่9เดือนแต่พระเจ้าให้ความอดทนกับอับราฮัมไม่ได้ด้วยเวลาเพียงแค่9เดือนมันต้องการ25ปีหรือเวลาที่ยาวนานกว่านั้นเพื่อสร้างชีวิตอับราฮัมให้พร้อมเพราะฉะนั้นถ้าคุณกำลังเผชิญอะไรบางอย่างที่เป็นความทุกข์ยากพระเจ้ากำลังสร้างความอดทนแทนที่เราจะจำทนจงใช้ประโยชน์จากมันและมีไทม์เฟรมที่ใหญ่ขึ้นว่าทุกอย่างพระเจ้าทรงควบคุมเมื่อเราอดทนนานจะทำให้เราชนะการล่อลวงได้ดีขึ้นคนกรอบเวลาสั้นจะอดทนน้อยการล่อลวงมาก็กระโจนเข้าใส่เพราะมีเหตุผลน้อยเกินไปให้เขาอดทนรอเมื่อถูกล่อลวงทางเพศเขาจะกระโจนเข้าใส่เพราะไทม์เฟรมของเขาคือชั่วครู่ชั่วคราว
เมื่อมีความโลภเข้ามาเขาจะกระโจนเท่าใส่เพราะความไทม์เฟรมของเขาคือความร่ำรวยในโลกเมื่อมีความโกรธแค้นชิงชังการมีเกียรติเกิดขึ้นเขาจะตะบันหน้าฝ่ายตรงข้ามเพราะไทม์เฟรมของเขาสั้นแต่คนที่กรอบเวลาหรือไทม์เฟรมยาวจะท่องคำนี้ว่ามันไม่คุ้มเลยมันไม่คุ้มเลยมันไม่คุ้มเลยเมื่อท่านเผชิญการล่อลวงจงท่องคำนี้ว่ามันไม่คุ้มเลยเอเมนไหมครับบอกคนข้างๆว่ามันไม่คุ้มเลยบอกตัวเองว่ามันไม่คุ้มเลยบางอย่างที่เป็นการลันจวนใจของบาปมันไม่คุ้มเลยถ้าหากกรอบเวลาของเรายาวนานพอที่จะมองดูผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากมันสิ่งที่สามที่กรอบเวลามีผลกับคนนอกจากความสุขความทุกข์นอกจากเรื่องของความอดทนสิ่งที่สามก็คือความฉลาดความฉลาดเมื่อกรอบเวลายาวนานขึ้นคุณจะคิดได้ไกลขึ้นและมันจะเพิ่มพูนความฉลาดขึ้นในชีวิตของเราพอกรอบเวลายาวของผมยืดออกไปเรื่องความเจ็บป่วยของลูกผมก็รู้ว่าเดี๋ยวก็จะต้องหายผมไม่ควรจะจมอยู่กับมันเยอะเกินไปแล้วเข้าจริงแล้วมีลูกๆของคนอีกจำนวนมากที่เขาเจ็บป่วยมากกว่าผมเขาหนักกว่าผมแต่เขายังอดทนและเข้มแข็งและมีความสุขผมก็อยากจะใช้ทุกวันให้มีกำไรคือมีความสุขกับทุกวันความฉลาดเราจะเพิ่มพูนขึ้นเมื่อเรามีไทม์เฟรมที่ยาวขึ้นกว่าเดิมเราจะมองไปสู่ตอนจบว่ามันจะจบแบบไหนเหมือนคนทะเลาะกันเนี่ยคนกรอบเวลาสั้นก็คือตอบโต้ดูเด็ดเผ็ดร้อนคำพูดเสียดแทงให้บาดเจ็บต่อสู้กันหรือเกิดสงครามแต่คนที่กรอบเวลายาวเขาจะมองว่าตอนจบมันจะเป็นยังไงสงครามจำนวนมากเริ่มด้วยอารมณ์แต่จบลงด้วยข้อเท็จจริงการต่อสู้จำนวนมากเริ่มด้วยอารมณ์แต่จบลงด้วยข้อเท็จจริงหลายคนสู้กันไปสู้กันมาสุดท้ายจบที่การเจรจาสงบศึกจบด้วยการรอมชอมประดีประนอมคนละครึ่งทางทำไมไม่เริ่มอย่างนี้ตั้งแต่ตอนแรกก่อนจะสูญเสียล่ะครับสุดท้ายจบตรงที่ไม่มีใครชนะทุกคนเสียทั้งหมดเพราะมันเริ่มด้วยอารมณ์แต่มันจบด้วยการยอมจำนนต่อข้อเท็จจริงถ้าเราคิดให้ไทม์เฟรมยาวขึ้นเราจะรู้ว่าไม่จำเป็นที่จะต้องเริ่มต้นทะเลาะเลยเพื่อนหรือคู่ชีวิตที่ทะเลาะกันถ้าคำตอบสุดท้ายคุณจะอยู่ร่วมกับเขาก็ไม่ควรที่จะให้มันบานปลายในช่วงทะเลาะคำพูดเสียดแทงความชิงชังยังเธอน่ะเหรอฉันหาคนอื่นก็ได้คำพูดเหล่านี้ตอนมาตอนอารมณ์แต่หลังอารมณ์แล้วคำพูดนี้มันฝังเป็นบาดแผลความไม่มั่นใจอยู่ในจิตใจของอีกฝ่ายในที่สุดมันก็สร้างบาดแผลระยะยาวคนจะฉลาดขึ้นถ้าเขาขยายกรอบเวลามองไปที่ตอนจบและจะไม่สร้างทิ้งปมที่ยาวนานในปัญญาจารย์บทที่8ข้อที่5ปัญญาจารย์บทที่8ข้อ5บอกว่าจิตใจของคนมีปัญญาย่อมรู้วาระและวิธีการรู้ time and judgmentเขาจะรู้เวลาทุกอย่างมันจะมีเวลาและเขาจะรู้ judgment คือคำตัดสินว่าสุดท้ายแล้วมันจะเป็นยังไงภาษาไทยใช้คำว่าวิธีการในบางเวอร์ชันบางเวอร์ชันใช้คำว่าคำตัดสินคนมีปัญญาเขาจะรู้จากการรอคอยและเขาจะรู้ว่าข้อสรุปมันเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นให้กรอบเวลาของเราใหญ่ขึ้นเราจะคิดและมองเหตุการณ์ต่างๆได้ดีขึ้นเราจะถอนตัวเองออกจากการจมอยู่กับเหตุการณ์ไปมองเรื่องของแผนการมากขึ้นกว่าเดิมและมันจะทำให้เราไม่นำพาต่อการดูถูกพระคัมภีร์บอกว่าคนมีสติปัญญาไม่นำพาต่อการดูถูกเขาทำได้ยังไงทุกคนเป็นรักศักดิ์ศรีหมดแต่เพราะว่าเขามองด้วยกรอบเวลาที่ยาวกว่าเขามีแผนการเขาไม่ได้สนแค่เหตุการณ์และสี่สุดท้ายที่กรอบเวลาจะมีผลกับคนก็คือระดับความสำเร็จถ้าเรามีกรอบเวลาที่ยาวขึ้นกว่าเดิมเราจะมีระดับความสำเร็จที่สูงขึ้นกว่าเดิมคนที่กรอบเวลาสั้นจะมีแต่คำว่าเฉพาะหน้าคำว่าฉาบฉวยทำไมถึงคิดได้แบบนี้ก็เพราะเรามองด้วยกรอบเวลาเล็กของเหตุการณ์แต่ถ้าเราขยายกรอบเวลาของเราเรารู้ว่าสุดท้ายหลังเหตุการณ์เฉพาะหน้าเราก็จะต้องเจอเหตุการณ์ใหม่ทำไมไม่หาวิธีการสู้ที่จะชนะในระนาบที่สูงขึ้นกว่าเดิมเราจะคิดไปสู่ระนาบใหม่จะไม่มองที่กำไรของปัจจุบันโดยละเลยความสามารถการทำกำไรในอนาคตถ้าทำธุรกิจเราจะไม่มองการชนะในข้อโต้เถียงทำให้ฝ่ายหนึ่งบาดเจ็บเพราะสุดท้ายเราจะต้องกินผลของสิ่งที่เราหว่านลงไปทุกอย่าง
ความสำเร็จไม่ใช่เรื่องงานไม่ใช่แค่เรื่องความสัมพันธ์แต่เป็นเรื่องการใช้ชีวิตมีนักธุรกิจคนหนึ่งเป็นเจ้าของบ่อน้ำมันเป็นเศรษฐีน้ำมันของอเมริกันชื่อว่า H.L. Hunt วันหนึ่งเขาโทรศัพท์ไปหาคนสนิทของเขาตอนตีสองเขาบอกว่าชีวิตผมเนี่ยค้าขายมาเยอะแล้วแต่วันนี้คือการค้าขายที่ถูกต้องที่สุดในชีวิตของผมผมได้รับพระเยซูและผมได้แลก here กับ here after ผมได้แลกชีวิตที่นี่กับชีวิตหลังจากนี้ที่ผมจะได้รับในพระเยซูนี่คือการเทรดที่ถูกต้องที่สุดในชีวิตของผมถ้าเรามีไทม์เฟรมที่ไกลขึ้นเราก็จะมองไกลกว่าชีวิตบนโลกนี้เราจะไม่มองแค่ here แต่เรามองที่ here after ชีวิตหลังจากนี้และมันจะส่งผลทำให้เราใช้ชีวิตประสบความสำเร็จได้มากขึ้นกว่าเดิมกลับไปที่คำเทศนาของอาจารย์เปโตรในวันเพนเทคอสนั้นเกี่ยวกับเรื่องการฟื้นคืนพระชนนั้นนะครับหลังเพนเทคอสแรกนะครับคำเทศนาอาจารย์เปโตรพูดบอกว่าพระเจ้าทรงมีดำริแน่นอนและทรงทราบล่วงหน้าพระเจ้ามีดำริแน่นอนและทรงทราบล่วงหน้าวันนี้ท่านกำลังเผชิญอะไรอยู่พระเจ้ามีดำริแน่นอนและพระองค์ทรงทราบล่วงหน้าพระเยซูฟื้นจากความตายพระเจ้ามีดำริแน่นอนในเรื่องนี้ท่านเชื่อแบบนี้หรือไม่ถ้าเชื่อแบบนี้คำเทศนาอาจารย์เปโตรพูดในข้อต่อมาข้อ25ถึง27ของกิจการบทที่2ถ้าเราเชื่อพระเจ้ามีดำริแน่นอนและพระองค์ทรงทราบล่วงหน้าแล้วพระเยซูจึงตายและพระเยซูจึงฟื้นผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นในกิจการบทที่2ข้อที่25ถึง27ก็คือดาวิดที่เป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ของอิสราเอลบอกว่าเขาเห็นพระเจ้าตรงหน้าเขาเสมอเขาเห็นพระเจ้าต่อหน้าเสมอและเขาบอกว่าเขาจะไม่หวั่นไหวในข้อ25มันทำให้ดาวิดไม่หวั่นไหวและข้อ26พี่น้องอ่านด้วยกันได้ไหมครับเพราะเหตุนี้จิตใจของข้าพเจ้าจึงยินดีและลิ้นของข้าพเจ้าจึงเปรมปรียิ่งกว่านั้นร่างกายของข้าพเจ้าจะอยู่ด้วยความหวังจิตใจจะยินดีลิ้นจะเปรมปรีและร่างกายจะอยู่ด้วยความหวังเอเมนไหมครับถ้าท่านมีประจักษ์พยานถึงการฟื้นคืนพระชนของพระเยซูและท่านขยายกรอบเวลาของชีวิตในการมองพระเยซูฟื้นในชีวิตปัจจุบันของเราชีวิตของท่านจะมีจิตใจที่กินดีไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรก็ตามแต่ลิ้นของท่านจะเปรมปรีและร่างกายของท่านจะอยู่อย่างมีความหวังเอเมนไหมครับเราจะมีความสุขกับชีวิตและเราจะเผชิญกับวันพรุ่งนี้ได้ไม่ต้องกังวลกับวันพรุ่งนี้จนพลาดวันนี้หลายคนมัวกังวลกับพรุ่งนี้จนกระทั่งพลาดวันนี้ทั้งที่จริงแล้ววันนี้ก็คือพรุ่งนี้ของเมื่อวานคุณก็กังวลเรื่องพรุ่งนี้อยู่ก็เนี่ยวันนี้คุณต้องทำสิ่งที่เป็นวันนี้ให้ดีที่สุดไม่ใช่มัวกังวลถึงวันพรุ่งนี้ไปเรื่อยๆเพราะวันนี้ก็คือวันพรุ่งนี้ของเมื่อวานให้เราเองใช้ชีวิตทุกวันกับพระเยซูคริสต์โดยตระหนักว่าพระองค์ทรงฟื้นคืนพระชนมองไกลจากเหตุการณ์ที่กำลังเผชิญไปเห็นแผนการที่กำลังถูกควบคุมอยู่มันไม่แปลกถ้าใครสักคนหนึ่งจะใช้ชีวิตอยู่บนความเชื่อของเขามันเป็นการถูกต้องที่สุดถ้าใครสักคนหนึ่งไม่เชื่อว่าพระเจ้ามีจริงแล้วจะใช้ชีวิตของเขาวางใจในสิ่งที่ควบคุมได้และกังวลในสิ่งที่ควบคุมไม่ได้เขาคือคนที่ซื่อตรงกับความเชื่อตัวเองที่สุดด้วยการกังวลกับสิ่งที่เขาคุมไม่ได้เพราะเขาไม่ได้เชื่อว่ามีพระเจ้าในการควบคุมแต่มันเป็นเรื่องที่ไม่น่าเข้าใจที่สุดถ้าหากคริสเตียนรู้ว่าพระเจ้าควบคุมทุกสิ่งและยังดำเนินชีวิตเต็มไปด้วยความวิตกกังวลเต็มไปด้วยความหดหู่ความโศกเศร้าเหมือนกับพระเจ้าไม่ได้ควบคุมทุกสิ่งมันคือความไม่ซื่อตรงกับความเชื่อที่เราเชื่อและมันคือความสับสนของความคิดของตัวเราเพราะฉะนั้นขอให้เราได้ตระหนักการฟื้นคืนพระชนของพระเยซูคริสต์ทำวันนี้ของท่านให้ดีที่สุดและฝากส่วนที่เกินจากนี้ไว้กับพระเจ้าคุณจะหวังทีบวก3ไม่ได้ถ้าคุณไม่ทำวันนี้ให้ดีที่สุดและโยนทุกอย่างไว้กับพระเจ้าการวางใจพระเจ้าไม่ใช่การโยนความรับผิดชอบแต่มันคือการทำให้ดีที่สุดและวางใจในพระเจ้าที่ดูแลเราอย่างดีที่สุดด้วยจอห์นเวสลีย์เป็นคริสเตียนคนหนึ่งที่รักพระเจ้าวันหนึ่งท่านได้พูดคุยกับคนที่กำลังมีปัญหาและมีความทุกข์
คนนั้นบอกว่าผมไม่รู้ว่าผมจะทำยังไงถึงจะผ่านปัญหานี้ได้นี่คือปัญหาที่ยากลำบากมากผมไม่รู้จะผ่านมันได้ยังไงเวสลีย์ก็เลยบอกคนที่เขากำลังให้คำปรึกษาบอกว่าคุณเห็นวัวตัวนั้นไหมวัวตัวนั้นเนี่ยมันชะโงกหน้ามองไปหลังกำแพงอยู่คุณรู้ไหมว่าทำไมมันทำแบบนั้นคนที่มีความทุกข์บอกผมไม่ทราบครับเวสลีย์ให้คำตอบบอกว่าง่ายนิดเดียวก็เพราะว่ามันมองทะลุกำแพงไม่ได้ไงดูเหมือนเป็นคำตอบที่กวนๆแต่มันคือความจริงในเมื่อคุณมองทะลุกำแพงไม่ได้มีปัญหาบางปัญหาที่มันรอการเวลาของการแก้ไขในช่วงเวลานี้สิ่งที่ดีที่สุดที่คุณทำได้คือต้องอดทนรอถ้าคุณมองทะลุมันไม่ได้คุณยังแก้ไขมันตอนนี้ไม่ได้ก็ต้องอย่าให้ตาของเราหยุดอยู่กับมันต้องมองไปสิ่งที่อยู่ข้างหลังกำแพงขยายกรอบเวลาขยายวิสัยทัศน์ของสายตาแล้วเราจะดำเนินชีวิตทุกวันกับพระเยซูคริสต์ยังมีความสุขถ้าเป็นโลกนี้หลายปัญหาของเราไม่ได้ถูกแก้ไขพระเยซูบอกว่าพระองค์จากโลกนี้ไปเพื่อจะทำสิ่งหนึ่งให้กับเราทุกคนพระเยซูบอกว่าพระองค์จากโลกนี้ไปเพื่อจะเตรียมที่ให้กับเราทุกคนในยอห์นบทที่14ข้อ2ถึง3ในนิเวศของพระบิดาเรามีที่อยู่มากมายถ้าไม่มีเราคงบอกพวกท่านแล้วเพราะเราไปจัดเตรียมที่ไว้สำหรับพวกท่านและเมื่อเราไปจัดเตรียมที่ไว้สำหรับท่านแล้วเราจะกลับมาอีกและจะรับท่านไปอยู่กับเราเพื่อว่าเราอยู่ที่ไหนพวกท่านจะได้อยู่ที่นั่นด้วยขอให้ท่านดำเนินชีวิตด้วยความหวังในการฟื้นคืนพระชนของพระเยซูคริสต์ตลอดไปเอเมนไหมครับให้เราอธิษฐานกับพระเจ้าใช้เวลาของท่านกับพระเจ้าในวันฟื้นคืนพระชนของพระเยซูคริสต์ถ้าหากท่านมีภาระปัญหาบางอย่างมีเรื่องที่กลัดกลุ้มอยู่ในจิตใจมีสิ่งที่เกินการควบคุมของท่านขอพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าได้โปรดดูแลอธิษฐานฝากสิ่งนั้นไว้กับพระเจ้าและขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เปิดมุมมองใหม่ให้กับเราที่จะขยายกรอบเวลาของเราในการมองความทุกข์เป็นเรื่องชั่วคราวความทุกข์เพื่อสร้างความอดทนไม่ใช่เพื่อให้ท่านเป็นทุกข์จงมีความสุขอยู่ท่ามกลางสถานการณ์ปัญหาเหล่านั้นเต้นระบำกับปัญหาที่ท่านกำลังเผชิญพระเจ้ายังทรงควบคุมและพระองค์ทรงดูแลใน3วันให้หลังพระเยซูฟื้นจากความตายสาวกเพิ่งได้ค้นพบว่าเขาทุกข์ใจฟรีๆเป็นความทุกข์ใจ3วันการอมทุกข์3วันที่สุดท้ายแล้วมันเป็นการทุกข์ฟรีๆอย่าให้ตัวเราต้องทุกข์ฟรีๆแบบนั้นเลยครับให้เรามีความสุขกับช่วงเวลาที่ถูกกำหนดพระเจ้าทรงดำริไว้แล้วล่วงหน้าพระองค์ทรงทราบแล้วล่วงหน้าและพระองค์ยังทรงดูแลชีวิตของท่านยกเสียงอธิษฐานฝากกับพระเจ้าสิครับในความทุกข์ใจของท่านหากใครสักคนหนึ่งในที่ประชุมนี้ต้องการการอธิษฐานเผื่อหากใครสักคนหนึ่งในที่ประชุมนี้กำลังเผชิญช่วงเวลาแห่งอุโมงค์ฝังศพเช่นเดียวกับพระเยซูช่วงเวลาแห่งปัญหาความหดหู่ความโศกเศร้าเราจะอธิษฐานเผื่อท่านด้วยกันนะครับและส่วนของท่านคือตัดสินใจมอบสิ่งที่เกินการควบคุมไว้กับพระเจ้าและชื่นชมยินดีกับมันถ้าท่านต้องการการอธิษฐานเผื่อในวันนี้ท่านสามารถยกมือขึ้นได้นะครับหรือท่านจะลุกขึ้นยืนก็ได้นะครับและเราพี่น้องที่อยู่รอบข้างจะอธิษฐานเพื่อท่านจะให้พระเจ้าทรงโปรดเข้ามาเสริมกำลังท่านให้เข้มแข็งและมีความหนักแน่นมากขึ้นกว่าเดิมเรียนเชิญพี่น้องนะครับถ้าท่านยกมือขึ้นช่วยกรุณาลุกขึ้นยืนหน่อยได้ไหมครับผมอยากเชิญพี่น้องแก่ผู้มีเกียรติที่อยู่รอบข้างช่วยอธิษฐานเพื่อเพื่อนของเราเหล่านี้ขอพระเจ้าส่งเสริมกำลังเขาให้จากนี้ไปเขามีที่บวก3ในชีวิตให้เติมพระเยซูเข้าไปในสมการของปัจจุบันของเขา
พระเยซูพระเยซูพระองค์ผู้ฟื้นพระชนพระองค์ผู้สอนเราทั้งหลายว่าอย่าวิตกอย่ากังวลเลยขอพระเยซูโปรดเมตตาเข้ามาเยี่ยมเยียนเพื่อนพี่น้องของข้าพระองค์ในห้องประชุมนี้ขอให้เขาได้รับกำลังจากพระเจ้าขอส่งเสริมความอดทนขึ้นในจิตวิญญาณของเขาพระวิญญาณบริสุทธิ์พระองค์ทำได้ทุกสิ่งและข้าพระองค์ขอพระองค์โปรดกระทำการอีกครั้งหนึ่งให้เขาเข้มแข็งที่จะแก้ไขอุปสรรคปัญหาได้ขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยสิ่งที่เกินกำลังนั้นขอทรงขยับขอทรงยื่นพระหัตถ์และเขาขอตัดสินใจที่จะเดินติดตามพระเยซูขอตัดสินใจที่จะชื่นชมยินดีในพระเยซูขอพระเยซูโปรดเมตตาเราขอสรรเสริญและขอบคุณพระองค์ขอบคุณพระเจ้าฮาเลลูยาฮาเลลูยาเรียนเชิญพี่น้องนั่งลงได้นะครับวันฟื้นพระชนของพระเยซูคริสต์ในวันนี้อธิษฐานขอความไว้วางใจของพระเจ้าเกิดขึ้นในจิตใจของท่านอธิษฐานขอให้สันติสุขพระเยซูฟื้นพระชนแล้วอยู่ในชีวิตของท่านขอพระเยซูโปรดประทานกำลังที่เข้มแข็งให้กับท่านในทุกวันในทุกปัญหาที่เผชิญเพราะข้าพเจ้าประจนทุกสิ่งได้โดยพระองค์ผู้ส่งเสริมกำลังข้าพเจ้าฮาเลลูยาพระเจ้าค่ะพระเจ้ามีดำริที่แน่นอนพระเจ้าทรงทราบล่วงหน้าแล้ว
ข้าพเจ้าทั้งหลายไว้วางใจว่าพระเจ้าทรงทราบล่วงหน้าทุกสิ่งและพระองค์ผู้ทรงนำการดีพระองค์ผู้ทรงนำข้าพเจ้าทั้งหลายไปสู่ผลลัพธ์แห่งความไพบูลย์ผู้ทรงควบคุมทุกการเวลาจะทรงโปรดดูแลข้าพเจ้าตลอดไปขอสรรเสริญและขอบคุณพระองค์ฮาเลลูยาขอสรรเสริญและขอบคุณพระองค์ขอให้ความยินดีจากพระเจ้าได้เข้ามาสู่จิตวิญญาณที่ได้ยินได้ฟังพระคำของพระองค์ขอให้การฟื้นคืนพระชนของพระเยซูได้ทำให้จิตวิญญาณของเราเปลี่ยนแปลงใหม่ในวันนี้เถิดเราขอบคุณพระองค์ฮาเลลูยาสุดท้ายด้วยกันครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ